โมโหนมัสการข้าพเจ้าจะขอน้อมกล่าวขึ้นเหนือเสียงสิโลรสด้วยดวงใจข้าพเจ้าปรีเพรมปราโมทมโนสารไม่หวั่นล่อแล้วซีซีวันนี้เป็นวันดีสีวันพนาวันหมอจะเริ่มท่องขวัญแล้วนะเพราะนาดเอ๋ยเรียกฉันมีอะไรอุ้ยทำไมอ่ะเอาเมื่อกี้บอกพ่อนาคเอ๋ยเออจะได้ยินด้วยเออไม่ใช่เรียกพ่อนาคหมายว่าเรียกพ่อพ่อนาคเขาเป็นผัวแม่ผมอยู่เป็นผัวแม่เขาใช่ครับเมียเราเลยครับผมเอาไปถามเขาทำไมเราอยู่กินด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันแล้วไปเอาเขาเป็นเมียทำไมเราอ้าวได้ยังไงเนาะมันเป็นของธรรมดาของเรื่องผัวเมียหมอที่พูดหน้าถีบปากหมอสอนอยู่ก็สอนการทำขวัญต้องใช้เวลามากครับผมบางทีก็ใช้เวลา17ชั่วโมงบางทีก็18 19ชั่วโมงหรือว่าผมได้21ชั่วโมงอะไรเงี้ยคุณขอสัก3ชั่วโมงแล้วผมนัดเพื่อนกินเหล้าไม่ได้ลูกเราจะบวชแล้วก็สั่งลาพ่อสั่งลาไม่ได้เดี๋ยวเสียเลิกเสียยามยังไงก็เปลี่ยนอริยบทได้นะครับเมื่อยนะผมใช้เวลานานจะสบายสบายทางสบายเอาละตอนนี้หมอจะเอ้ยอะไรอ่ะมันเปลี่ยนเยอะเกินก็ตามสบายที่หมอบอกไงโอ้ยมันสบายเกินนั่งขัดสมาธิก็ได้ลูกเอ้ยโอ้ยดูหมออีฉันเปลี่ยนได้ไหมคะทำไมเมื่อยเหน็บเหน็บกินค่ะเอาเปลี่ยนได้จ้ะโอ้โหทำไมแม่นางยังไม่สวยเอาโอ้โหเอาเป็นท่าเก่าโอ้ยเดี๋ยวเขาดูว่างานฉันเรียกขนมถังแตกแทบจะออกมาโบกแท็กซี่แหน่เพราะหมอเห็นมิเตอร์ฉันเหรอเอาละตั้งใจนะพอหมออยากถูกคนลุกจะลดราคาค่าตัดขวานให้เราคนนาคเอ้ยยามที่แม่เจ้าตั้งท้องแม่เจ้าต้องทรมานต้องอดเปรี้ยวอดหวานอดมันอดเผ็ดแถมพ่อของเจ้าก็ยังอดอะไรฮะอดอะไรหรออดกินแกงเผ็ดกับแม่เจ้านะคนนาคเอ้ยยามแม่เจ้าฮะตั้งเถอะฮะหมออย่าวอกแวกเนี่ยหมอมีสมาธิครับลูกผู้มีบ้านเขาครับยามแม่เจ้าท้องได้5เดือนจะคลอยจะเคลื่อนก็ให้แสนลำบากจะนั่งจะนอนก็ให้แสนยากพอเจ้าคลอดออกมาเจ้าก็ร้องแหวะแล้วเจ้าก็ร้องไห้ไม่หยุดเป็นลูกของแม่ชมชื่นแม่ชมชื่นเขาเป็นคนสวยหน้าตาดีแม่ชมชื่นเขาตอนเจ้าสาวเป็นคนสวยนะจ้ะแม่นั้นสวยจ้ะหน้าตาของเจ้าไม่เหมือนพ่อเลยนี่เหมือนแม่ครับผมหล่อเหมือนแม่เหมือนแม่ก็ไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้เอาเหรอคงจะเหมือนพ่อแต่ก็ไม่เหมือนคุณแสนนะครับแต่ยังว่าเนาะแม่ก็มีผัวหลายคนโอ้ที่หน้าตาเพราะหน้าก็แม่ดูขวาดูซ้ายกลไม้มาทางหมอเหมือนกันหรือจะเป็นลูกพ่อหมอครับตกลงมันยังไงแน่ครับไม่มีอะไรหรอกไปชมชื่อกับหมอเนี่ยนะคือ